วุ้นเส้นเองก็เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะฮะแจงสถานะเจนนี่กับมิกกี้นะฮะหลังโดนโยงว่าเป็นนางเอกสายแบ๊วที่เลิกรากับสามีนั่นเองนะฮะด้านเพื่อนสนิทอย่างเจนอย่างคุณวุ้นเส้นเองที่เป็นเพื่อนสนิทคุณเจนนี่นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าเนี่ยโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเราว่าทุกอย่างมันก็คือตามประสบการณ์ตามวัยที่โตขึ้นอะไรที่เข้ามาผ่านมาผ่านไปเราว่าเขาผ่านไปได้หมดแหละรวมถึงเรื่องนี้ด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะถามวุ้นก็ตอบได้แค่นี้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่วุ้นรู้ว่าทุกอย่างมันโอเคอยู่นั่นเองนะครับคือพี่จะบอกความจริงนะคะวันที่เจนนี่ค้นของออกจากนอกบ้านเนี่ยพี่เนี่ยเขาไปอยู่ในบ้านแทนก็ไปเป็นแบบคนขนของคนรับใช้ด้วยไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรอ่ะแฟนน้องเจนนี่หล่อมากเขาก็เลยจับจ้องพี่ตลอดเวลาก็เลยไปเป็นแฟนใหม่ของเจนนี่ไม่ใช่เป็นไม่อยากจะพูดมันสังคมไทยมันยังรับไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธเป็นอะไรอ่ะแล้วเป็นอะไรอ่ะไม่พูดดีกว่า